มาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะทีมแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลเมืองชลบุรีค่ะก็ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกให้กับครูโรงเรียนวุฒิวิทยาค่ะที่โรงเรียนวุฒิวิทยาอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะคะได้มีทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเมืองชลบุรีทำการลงพื้นที่ออกหน่วยตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนั้นทางโรงเรียนวุฒิวิทยาได้ทำความร่วมมือกับทางโรงพยาบาลเมืองชลบุรีจัดขึ้นนะคะเพื่อทำการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมให้กับครูผู้หญิงซึ่งอยู่ในกลุ่มเสี่ยงซึ่งก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับคณะครูและทางโรงเรียนก็ได้มีการตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพของครูโดยการออกหน่วยในครั้งนี้ก็ยังถือว่าเป็นการปฏิบัติการเชิงรุกในเรื่องของการตรวจคัดกรองในกลุ่มเพศหญิงอายุตั้งแต่30-60ปีเนื่องจากโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมนั้นเป็นโรคที่มีอันตรายเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งในผู้หญิงค่ะโดยทางด้านของนางสาวธัญรัตน์สายแก้วค่ะเป็นครูอนามัยโรงเรียนวุฒิวิทยานะคะก็ได้กล่าวถึงโครงการนี้แหละค่ะถือว่าเป็นโครงการที่ดีที่ทางโรงเรียนแล้วก็โรงพยาบาลเมืองชลบุรีนั้นได้ให้ความสำคัญกับการตรวจคัดกรองมะเร็งแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับคณะครูด้วยส่วนทางด้านของแพทย์หญิงจารุมนชิโนรโสนะคะแพทย์กลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลชลบุรีค่ะก็ได้กล่าวนะคะว่าโรคมะเร็งปากมดลูกแล้วก็มะเร็งเต้านมสามารถตรวจคัดกรองได้หากพบในระยะแรกเริ่มก็สามารถรักษาได้ด้วยและลดอัตราการเสียชีวิตค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะก็พบว่าผู้หญิงหลายคนค่ะยังคงมีความเขินอายที่ยังไม่กล้าไปตรวจจึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นทางโรงเรียนวุฒิวิทยาก็ถือว่าเป็นโรงเรียนนำร่องนะคะในการลงพื้นที่ออกหน่วยคัดกรองในครั้งนี้นั่นเองค่ะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์นะคะของแพทย์หญิงจารุมนชิโนรโสแพทย์กลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลชลบุรีกันค่ะค่อนข้างจะมีอุบัติการเนี่ยขึ้นมาเยอะเป็นอันดับหนึ่งอะค่ะถ้าเกิดดูภาพรวมในประเทศไทยอะค่ะคือซึ่งในจังหวัดชลบุรีอะค่ะก็คือพบว่าก็ค่อนข้างจะมีค่อนข้างเยอะอะค่ะเลยจะต้องจำเป็นที่จะต้องตรวจคัดกรองอะค่ะเพราะว่ามะเร็งทั้งมะเร็งเต้านมแล้วก็มะเร็งปากมดลูกอะค่ะก็คือพบว่าถ้าเกิดเราเจอในระยะแรกอะค่ะการรักษาเนี่ยก็จะทำได้อย่างทันท่วงทีอะค่ะแล้วก็คือภาวะที่จะเป็นแบบรุนแรงต่อไปอะค่ะก็คือสามารถป้องกันได้ถ้าเกิดเรารีบมาตรวจคัดกรองอะค่ะแล้วก็คือพบเจอโรคเร็วอะค่ะสตรีที่ควรเริ่มตรวจอะค่ะก็คือเป็นวัย30-60ปีอะค่ะแล้วก็คือจากการที่โรงเรียนเนี่ยคือโรงเรียนวุฒิวิทยาค่ะก็คือเป็นโรงเรียนนำร่องอะค่ะก็คือเป็นโรงเรียนแรกก็คือได้ติดต่อเข้าไปเพราะว่าจำนวนของคุณครูที่เป็นเพศหญิงอะค่ะมีจำนวนประมาณ33คนแล้วก็คือค่อนข้างจะตระหนักแล้วก็ให้ความสนใจในเรื่องของการตรวจคัดกรองอะค่ะก็เลยติดต่อให้ทางโรงพยาบาลนะคะมาลงพื้นที่แล้วก็คือเป็นการลงพื้นที่ของโรงเรียนค่ะที่แรกในเขตบ้านสวนมะขามยงบางปลาสร้อยบ้านโขงต้องบอกว่าโรคภัยที่จะมาถึงเราเนี่ยอันตรายเป็นอันดับต้นๆเลยนะมะเร็งปากมดลูกแล้วก็มะเร็งเต้านมอย่าเขินอายที่จะไปตรวจไม่ต้องคิดกังวลไปล่วงหน้าด้วยนะคะตรวจกันซะเลยจะได้สบายใจถ้าเจ็บป่วยยังไงก็จะได้รักษากันได้ทันค่ะ